ทำไมคนเราถึงต้องทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับบุญกุศลที่ทำหรือไม่อันนี้ทำไมคนเราถึงต้องทำบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับคือผู้ล่วงลับเนี่ยเขามีบุญคุณต่อเราเช่นพ่อแม่ที่เขาเคยมีบุญคุณต่อเราเคยอุ้มชูเราเคยเลี้ยงดูเราอะไรต่ออะไรเราก็เป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทีกตัญญูคือผู้รู้คุณของผู้ที่มีคุณต่อเรากตเวทีก็คือการตอบแทนผู้มีคุณต่อเราตอนนี้ไอการที่เราจะตอบแทนโดยการให้ข้าวให้น้ำโดยการช่วยเหลือโดยการรับภาระต่างๆนานาให้สิ่งของให้วัตถุต่างๆอันนี้มันอยู่ในฐานะของคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเขาหมดชีวิตไปแล้วเราจะไปให้ข้าวให้น้ำหรือไปช่วยกิจการงานแบ่งเบาภาระอะไรต่างๆนั้นมันเหลือวิสัยที่เราจะทำได้สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการทำบุญทำคุณงามความดีบุญก็คือความดีการทำบุญหรือการทำความดีมันก็ยกชูให้เราเป็นสุขให้เรามีความเจริญให้เราเป็นผู้มีความสุขเนี่ยพอเราทำปุ๊บใจของเราก็มีความสุขเราระลึกถึงบุญกุศลทั้งหลายที่เราทำใจของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขเมื่อเราอุทิศบุญกุศลคือเรายกผู้นั้นมาเป็นเหตุถึงการสร้างบุญอันนี้บุคคลผู้นั้นเขารู้ด้วยญาณวิถีใดว่าแม้เขาตายจากไปแล้วเราก็ยังระลึกถึงเขาด้วยการทำความดีคุณงามความดีเขารู้เขาก็ย่อมมีความภูมิอกภูมิใจมีความปลื้มปิติเป็นสุขอันหนึ่งนี่แหละการอุทิศบุญเหมือนกับว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะไปอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างอะไรต่ออะไรก็ตามเราผู้เป็นลูกเราระลึกถึงพ่อแม่เราพ่อแม่เราไปอยู่นู่นนี่พ่อแม่เราก็เคยสอนเราเคยมีบุญคุณต่อเราเคยสอนเราให้ทำดีอะไรต่ออะไรเราระลึกถึงพ่อแม่เราพยายามที่ทำความดีพยายามที่สร้างเนื้อสร้างตัวของเราด้วยระลึกถึงพ่อแม่เรารู้ด้วยเหตุอะไรก็ตามว่าเรายังระลึกถึงพ่อแม่อยู่แล้วเราก็พยายามที่จะทำคุณงามความดีตามที่พ่อแม่เราสอนตามที่พ่อแม่เราต้องการพ่อแม่รู้เข้าพ่อแม่จะเป็นสุขใจไหมพ่อแม่ก็ย่อมเป็นสุขเนี่ยการอุทิศบุญกุศลเป็นอย่างนั้นคือการอุทิศบุญกุศลเนี่ยมันบุคคลที่หมดชีวิตไปแล้วเนี่ยมันเหลือวิสัยที่จะให้ข้าวให้น้ำสิ่งที่จะได้ก็คืออาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจหรือถ้าหากเขาไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่ต่ำคือเปรตพวกเปรตอสุรกายต้องการบุญเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องอาศัยพอผ่อนคลายความทุกข์ความเล่าร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้เบาบางลงไปได้เมื่อเราอุทิศบุญไปเนี่ยบุญนั้นมันก็สามารถที่ไปบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนบีบคั้นอันนั้นให้เบาบางลงไปได้แต่ถ้าไม่มีใครอุทิศบุญกุศลเลยเขาก็ได้รับความทุกข์ความหิวโหยบีบคั้นเขาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเพราะภพชาติเปรตอสุรกายเป็นอย่างนั้นต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่ถ้าไม่มีผู้อุทิศบุญไปเขาก็ไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยงเขาก็ได้รับความทุกข์บีบคั้นอยู่ยิ่งขึ้นไปตอนนั้นเองเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นนี่แหละเหตุผลที่เราอุทิศบุญสร้างบุญอุทิศบุญกันเพราะเราไม่รู้ว่าภพชาติมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร